สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรน่าชาแนลนะคะคลิปนี้เนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวธาตุว่าชาวราศีพิจิกนะคะพิจิกนะคะความรักจะเป็นยังไงในช่วงวันที่1ถึง15เมษายนนี้เนาะเราจะเริ่มกันที่คนโสดต่อด้วยคนมีคู่แล้วก็จบด้วยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะโอเคเริ่มเลยคนโสดสถานการณ์ความรักเป็นยังไงนะเพจซับคัพเฮอร์มิตนะคะมีคนเข้ามานะแต่คุณรู้สึกว่ายังไม่ใช่อ่ะคนใหม่นะคะคนใหม่ยังไม่ใช่คุณมีคนในใจอยู่แล้วเป็นคนที่คุณรออะไรดูนิดนึงรออะไรคุณเป็นคนที่ทำคุณเป็นคนที่อยู่ในใจมานานอ่ะเก็บอยู่ในใจไม่เคยลืมอาจจะเป็นคนที่เป็นคนเก่าหรือเป็นคนที่แอบรักแอบชอบอยู่นั่นเองนะคะคนนี้จะทำให้คุณค่อนข้างสับสนกังวลใจพอสมควรในช่วงนี้เลยนะใครเข้ามาเนี่ยคุณปิดประตูนะคะคุณไม่ได้สนใจคนนั้นชาวธาตุน้ำค่อนข้างเด่นหรืออาจจะเป็นอินเนอร์จี้ของตัวคุณเองนะคะต่อไปคนที่อยู่ในใจของคุณคนนั้นสถานการณ์ความรักของเขาเป็นยังไงบ้าง Judgment Ace of Swords EmperorLovers เขาก็ดีน่าจะมีใครแล้วนะหรือกำลังเดทกับใครอยู่เป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างจะคือมีปัญหาแต่จะแก้ไขโดยการเอาอกเอาใจคนคุยหรือคนรักคนเนี้ยเป็นพิเศษนะคะชาวพัดลมค่อนข้างเด่นกลุ่มเมถุนหรือตุลที่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะเป็นวิธีการแก้ไขปัญหาที่เขาคิดว่าน่าจะง่ายที่สุดสำหรับเขาแล้วแหละนะคะ Emperor เขาค่อนข้างจะเป็นกลับมาเป็นคนที่คุมเกมคุมความสัมพันธ์ของเขาในปัจจุบันนะคะต่อไปคนนี้เนี่ยเขายังมีเราอยู่ในใจไหมนะคะเขาคิดยังไงกับเราบ้างในช่วงวันที่1ถึง15นี้นะคะไม่เกี่ยวกับอดีตนะ Strength นะคะ Devil เป็นคนรักเก่าเป็นคนที่เคยเลิกกันไปแล้วนะคะเป็นคนรักเก่าหรือเป็นคนคุยเก่าก็ได้เคยมีความสัมพันธ์กันเขายังไม่ลืมคุณหรอกนะคะแต่เขาเดินมาไกลแล้วเราเลิกกันมานานแล้วเราเลิกกันมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะคะเขาอยากให้คุณเข้มแข็งก็อยากให้คุณเดินหน้าต่อแต่เดวิลเข้ามาเนี่ยก็สำหรับหมอเองก็กังวลนิดนึงนะคะเพราะมันดูเหมือนจะมีสายสัมพันธ์บางอย่างที่ยังไม่ได้ตัดขาดอ่ะคือเขาจะกลับมาไหมพอเขาจะกลับมาไหมปุ๊บในออฟเพนเดอร์โคสขึ้นมาเลยนะคะสิบไม้เท้าต่อด้วยสิบไม้เท้าตรงนี้มีโอกาสนะคะที่ในอนาคตเนี่ยเขาจะทักมาเขาจะเป็นคนเดินเข้าหาทักมาแต่จะทำให้คุณค่อนข้างอึดอัดหรือหนักใจต้องเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่ควรเข้าไปนะคะหนักทั้งคู่เหมือนเป็นการเอาปัญหาเข้ามาในชีวิตของทั้งคู่นั่นเองต่อไปคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาคนนี้ในช่วง15วันนี้ Ace of Wands คุณคิดถึงเขารู้สึกนึกถึงคิดถึงในเรื่องราวอดีตเอาออกไปจากหัวไม่ได้หาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมยิ่งนานวันยิ่งรู้สึกสับสนในตัวเองว่าเราควรจะอยู่หรือควรจะไปเราควรจะรอต่อไปไหมเราควรจะทำยังไงกับความรู้สึกความคิดที่มันถอดออกไปไม่ได้ดีนะคะทำยังไงดีทำยังไงก็เอาไม่ออกเหมือนโดนอะไรมัดเอาไว้นะคะต่อไปนะสิ่งที่อยู่ในใจเขานะคะ6ดาบเอซับครับเขาจะมาในแบบมาหายจะมาแล้วก็จะไปนะคะโอกาสสูงมากๆเลยที่คนนี้จะเข้ามาในชีวิตของเราอีกครั้งในบริบทที่จะทำให้เหมือนเข้ามาทำให้เกิดปัญหาในภายหลังต่อไปนะคะโอเคบทสรุปคนโสดชายอดไพ่บอกว่าดวงชะตาของคุณน่ะจริงๆแล้วอ่ะกำลังเดินหน้าแล้วนะกำลังจะ move on แล้วแต่คุณขัดเอาไว้หรือมีบางอย่างที่มันกั้นเอาไว้หมายถึงเรื่องความรักนะคะสิ่งหนึ่งเลยคือคุณจะต้องให้อภัยตัวเองให้อภัยเขานะคะเพื่อคุณจะได้ไปเจอกับความรักครั้งใหม่คนที่เหมาะสมกับคุณจริงๆอันเนี้ยการปฏิเสธการตีกำแพงเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยเสียโอกาส
การจะได้เจอคนที่เขาจะคอมมิตเมนต์คนที่เขาจะรักคุณจริงๆคนที่เขาพร้อมที่จะมีความสัมพันธ์อันดีกับเราจริงๆนะคะตัดสินใจไม่ได้นี่เงาไปนิดแล้วก็คู่กันเราคิดว่าความรู้สึกความคิดแบบที่มันแบบตัดไม่ขาดเนี่ยเป็นเพราะว่าเราเป็นคู่กันไหมยังไงนะคะถามว่าใช่ไหมมองว่าถ้าเป็นคู่เชิงแบบเจ้ากับนายเวรประมาณนี้มากกว่านะคะเพราะดูแล้วการที่เขาจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งล่ะมันเป็นการสร้างปัญหามากกว่าที่จะส่งเสริมเรื่องราวดีๆในชีวิตของคุณนะคะภายความรัก trust ความเชื่อใจเชื่อใจในโชคชะตาในสิ่งที่จะนำพาคุณไปข้างหน้าบางทีบางอย่างอ่ะดวงกำลังจะดีแต่ด้วยความที่เรายึดติดนะคะกับบางอย่างในอดีตเนี่ยมันทำให้ขัดกับสิ่งที่เราจะได้ประสบความสำเร็จข้างหน้านั้นนะคะการที่เราจะได้เดินต่อดังนั้นดวงอย่างเดียวค่ะมันไม่ได้กำหนดชีวิตเราทั้งหมดแต่เป็นพฤติกรรมความคิดการตัดสินใจของเราเองด้วยที่จะทำให้เราไปถึงเป้าหมายนั้นได้หรือไม่ได้นะคะรีทรีฟนะรีทรีตเคลียร์พลังงานเคลียร์คนเก่าๆออกไปนะคะ let go ค่ะ let it go นะคะโอเคพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะต่อไปนะคะสถานการณ์ความรักคนมีคู่ไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักของคุณนะคะไพ่ฝั่งคุณนะ king of wands 9ไม้เท้า the moonพยายามตัดนะคะพยายามที่จะตัดปัญหาบางอย่างออกหรือความรู้สึกที่มันผิดหวังในบางอย่างที่เขาทำให้เรารู้สึกหดหู่เสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นคุณพยายามจะบล็อกความรู้สึกเหล่านั้นบล็อกความคิดเหล่านั้นออกไปแล้วโฟกัสที่ช่วงเวลาดีๆที่มีในช่วงนี้นะคะสองถ้วยสี่ไม้เท้าเป็นช่วงเวลาที่จะได้ใช้เวลาร่วมกันมีแพลนเดินทางเจอที่บ้านเจอครอบครัวนะคะใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะแฮปปี้ในเรื่องราวความรักแต่อย่างที่บอกว่ามันมีบางอย่างที่ขัดใจอยู่บ้างนะคะพยายามบล็อกมันออกนะคะพยายามปิดกั้นมันออกไปเนาะชาวธาตุไฟค่อนข้างเด่นอาจจะเป็นเรื่องของงานก็เป็นไปได้นะคะบางคนในที่นี้เราจะได้ใช้เวลาร่วมกันเอางานเข้ามาขัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวธาตุไฟได้แก่เมษสิงห์หรือธนูที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะต่อไปคนรักของคุณเป็นยังไงบ้างทัดไปงานค่อนข้างเยอะเลยอ่ะน่าจะเป็นเขาละไหมอ่ะเรื่องงานทั้งคู่นี่แหละนะคะงานค่อนข้างเยอะค่อนข้างที่จะเข้ามามีอิทธิพลมีบทบาทเยอะนิดนึงในเรื่องราวของความสัมพันธ์ความรักนะคะ6ถ้วย7ถ้วยเขามีเรื่องให้คิดเยอะแยะมากมายหรือมีโปรเจกต์ที่ต้องทำเยอะแยะมากมายอาจจะเป็นในเรื่องของคุณด้วยงานด้วยเงินด้วยครอบครัวทางบ้านเขาโน่นนั่นนี่นะคะหรือมีบินต้องจ่ายเรื่องของการเงินนะคะหมุนอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างมีเรื่องให้คิดเยอะแยะนะคะแต่โดยรวมถ้ามองถึงโฟกัสนะระหว่างคุณกับเขาอ่ะค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะต่อไปความคิดความรู้สึกที่เขามีต่อคุณเป็นยังไงบ้าง7เหรียญใช้เวลานะคะในการเหมือนจะโฟกัสในเรื่องของเรื่องราวเป็นปัจจัยภายนอกมากกว่าปัจจัยภายในปัจจัยภายนอกอย่างเช่นเวลางานเพื่อนฝูงสังคมนะคะการเงินต่างๆสุขภาพบลาๆนะคะมากกว่าเพราะว่าปัจจัยภายในดูจะไม่มีอะไรน่ากังวลมากมายนะคะเขายังมองว่า the worldมันน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการต้นเดือนนี้หรือการวางแผนต่างๆน่าจะเป็นไปอย่างที่ต้องการหรือคิดเอาไว้นะคะก็พยายามให้ดีที่สุดเขาดูจะพยายามให้ดีที่สุดนะฝั่งคุณล่ะคะเป็นยังไง8ถ้วยน้อยอกน้อยใจนะคะแต่เก็บเอาไว้นะน้อยอกน้อยใจนะคะกับปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบกับความสัมพันธ์หรือเข้ามากระทบกับแพลนที่เราวางไว้นะคะหรือความคิดที่เราวางไว้แต่ยังไง2ถ้วยมันก็ชนะทุกอย่างอะ
จากสถานการณ์ของคุณค่ะสองถ้วยชนะทุกอย่างขอให้ใจคุณนิ่งเหมือนที่เขาคิดว่าใจคุณนิ่งจริงๆเขามองว่าคุณเป็นคนที่แบบจริงจังจริงจังจริงใจแล้วก็ใจค่อนข้างที่จะนิ่งมั่นคงนะคะดังนั้นเขาไม่มีอะไรที่ต้องกังวลในเรื่องของคุณมากแบบมากขนาดนั้นแต่ถามว่ากังวลไหมก็มีบ้างนะคะสิ่งที่อยู่ในใจเขา6ถ้วยเขายังแคร์เรานะถึงแม้ว่าเขามีหลายสิ่งที่ต้องทำต้องโฟกัสมากๆเขาอยากให้เราเข้าใจในจุดนี้นะคะถ้าเข้าใจทุกอย่างก็ผ่านฉลุยนะคะบทสรุปเลยบทสรุปเจ็บไม่เท้านี่มีปัญหามากั้นกลางนะคะปัญหาวางแผนนะอาจจะมีการเลื่อนวันออกไปนะคะสองดาบนี่ไงการเดินทางที่ทำให้รู้สึกหนักใจพอสมควรทั้งคุณทั้งเขาเลยทีเดียวแต่ถามว่าไปได้ไหมผ่านได้ไหมได้นะคะแต่จะเลื่อนหรือชะลอออกไปสักหน่อยนะคะขอโทษที่ไม่สามารถเชื่อใจคบกันนะล็อกดาวน์ก็มีความระแวงระวังกังวลนะคะThis could be the one นะคะคนนี้เป็นคนที่ใช่ของคุณแล้วนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่จะต้องทำอะไรบางอย่างให้เชื่อใจกันมากกว่านี้คือมีความเชื่อใจแหละแต่อาจจะมีปัจจัยภายนอกนั่นแหละนะคะที่เข้ามาทำให้รู้สึกว่ามีความกังวลพอสมควรไม่ได้เยอะมากแต่ก็พอสมควรอ่ะนะเท่านั้นเองนะคะโอเคพาร์ทคนมีคู่ก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสุดท้ายนะคะสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนภายสอบกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะมาดูสถานการณ์ฝั่งของคุณก่อนเลยเป็นยังไง7เหรียญน่าจะมีคนคุยมากกว่า1คนนะคะแต่จะมีคนที่ทำให้ใจของคุณจะชุ่มกระชวยชุ่มฉ่ำนะคะสดชื่นสดใสร่าเริงเหมือน14อีกครั้งนะคะความสัมพันธ์เป็นไปได้ดีดูจะไม่มีปัญหาอะไรน่ากลัวมากมายนะต่อไปคนคุยที่เด่นที่สุดนะคะของคุณสถานการณ์ความรักใบแรกก็ทาวเวอร์เลยนะโอเค4ดาบขอดูทาวเวอร์หน่อยทำไมถึงทาวเวอร์The Star ตรงนี้น่าจะเป็นเรื่องของคนคุยของเขาอีกทีนะคะเพราะเขาก็มีตัวเลือกแล้วเขาก็รู้สึกว่าเหมือนจะโป๊ะนะคะจากคนใหม่ที่เข้ามาคือมีคนใหม่เข้ามาด้วยและคนใหม่อาจจะเป็นคนที่รู้จักของคนคุยของเขาอีกทีนึงนึกออกไหมมันเป็นแบบแกลบเชื่อมโยงนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ในฝั่งเขาเรื่องที่จะนิ่งทำตัวเนียนๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยถามว่าในใจกังวลเรื่องนี้ไหมก็กังวลแต่พยายามจะไม่กระตกกระตากไม่อะไรมากไม่แสดงออกอะไรมากเกี่ยวกับความสัมพันธ์เรื่อยๆนะคะชาวธาตุดินค่อนข้างเด่นนะมังกรพฤษภหรือการที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะต่อไปเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างเพจซับบอร์ดร้อนแรงดูคุณเป็นคนฮอตในสายตาเขาแอบหึงหวงคุณด้วยนะแอบมีอาการหึงนิดนึงหวงคุณนิดนึงด้วยนะคะคุณเป็นคนที่ตรงสเปคเขาอะโดยเฉพาะช่วงนี้นะคะค่อนข้างจะฮอตรู้สึกฮอตอะดูแบบมีเสน่ห์มากๆนะคะในช่วงนี้เป็นพิเศษต่อไปคุณคิดแล้วรู้สึกยังไงกับเขาเพจของพินาโคสคนนี้นะถ้าไม่อายุน้อยกว่าคุณนะก็อาจจะมีความแบบขี้เล่นหรือมีความเป็นเด็กในตัวสูงนะคะตรงนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์คุณเท่าไหร่คุณมีแอบสองแอบดูแอบสืบเรื่องของเขาด้วยนะคะอาจจะเจอกับเรื่องราวที่ทำให้คุณรู้สึกว่ารับไม่ได้ขึ้นมาบ้างเกี่ยวกับคนคนนี้คนคนนี้ไม่ใช่คนที่ทำให้คุณรู้สึก
ชุ่มกระชวยหรือชุ่มฉ่ำแต่เป็นคนที่ทำให้คุณรู้สึกเหมือนโดนหักหลังอันนี้ที่มันเด่นขึ้นมาเพราะว่ามีอิทธิพลในเชิงลบต่อความรู้สึกของคุณในช่วงนี้พอสมควรนั่นเองต่อไปนะคะสิ่งที่อยู่ในใจเขา2เหรียญจริงๆเขาไม่อยากเสียคุณไปนะเขาหลงไหลในความเป็นตัวคุณอะเป็นหลงความหลงเสน่ห์บุคลิกภาพภายนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาหลงเสน่ห์ตรงนี้ในความเป็นตัวคุณแต่เขาก็ไม่อยากจะปล่อยคุณไปด้วยนะคะไม่รู้แล้วว่าคุณไปรู้อะไรมาเรื่องตัวเรื่องของเขาใดๆแล้วคุณรับไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่อยากจะเสียคุณไปนะต่อไปบทสรุปบทสรุปนะคะ3ถ้วยตัดใครออกไปหรือเดินออกมาจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนกับตัวเลือกที่มีค่ะสักคนนึงน่าจะเป็นคนเมื่อกี้ที่เป็นชาวธาตุดินนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนใหม่ผ่านสังคมผ่านเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะในสังคมของคุณนั่นแหละถ้าไม่มีคนใหม่เข้ามาก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าคนคุยที่มีอยู่ก็มีคนจะทำให้คุณแบบสดใสแฮปปี้ได้นะคะเศร้าไม่นานนะมันแค่รู้สึกแบบทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นฟิลนี้อะนะคะโอเคสี่ move on มีเงาไปนิดขอใจเธอได้ไหมนี่คนที่เข้ามาจีบนี่ก็ไม่ธรรมดานะคะพราวความเชื่อใจ engagement คุณรู้สึกว่าคือในที่นี้มีคนที่เขาเนี่ยคิดอยู่ในใจในเรื่องของการ commitment นะแต่เขาอาจจะไม่ได้เชื่อใจในตัวเราเต็มที่หรือในทางกลับกันเราอาจจะมีคนในใจที่รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเลือกคนนี้เริ่มฉายแววในการที่เราจะมีความคิดที่อยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ในอนาคตแต่ขาดอยู่ตรงนึงก็คือว่าเราจะเชื่อใจเขาได้หรือเปล่าเขาจะเป็นแบบที่เราไม้แบบมีตัวเลือกหรือคนคุยอะไรอย่างงี้ไหมเราไม่อยากจะไปคิดเยอะคิดแยะตรงนั้นเราอยากจะชิลๆสบายๆมีความสุขนะแต่ก็หยุดคิดไม่ได้หรอกว่าเอ้ยวันนึงมันก็ต้องมีจุดที่คบกับใครสักคนนึงหยุดอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องของความสัมพันธ์สักทีนะคะ passion เนาะมีความรู้สึกที่แบบแฮปปี้กับใจตัดบางอย่างที่เป็นพิษออกไปจากใจทุกบ้างทุกเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะว่าเธอทำอย่างนี้กับฉันได้ยังไงมันเสียเซลล์อ่ะมันเสียศักดิ์ศรีอ่ะคนแบบนี้แบบไม่น่าจะทำกับฉันได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะโอเคคลิปของพิจิกก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ